องบีบหัวใจเรื่องนี้กันดีกว่าย้อนให้คุณผู้ชมดูนิดเดียวพื้นที่อยุธยาก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอละอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปติดตามว่าคุณแม่ลูก3ครับถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าเอาละความจนมันทำให้เธอต้องเข้าแอปกู้เงินแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มคอลเซ็นเตอร์มันก็บอกว่าเอางี้ละกันมีบัตรประชาชนไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปขอเปิดบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งให้300 300ก็ซื้อนมให้ลูกได้ครับงั้นเปิดก็ได้งั้นก็ให้ข้อมูลส่วนตัวไปมันเอาไปหลอกเปิดบัญชีม้าที่อื่นจนเธอเนี่ยมีหมายเรียกถึง3โรงพักแล้วเผลอๆจะมี4แล้วตำรวจก็จะมาจับเธอด้วยแล้วเงินที่เขาไปหลอกผู้เสียหายหลักหมื่นแต่เธอทำงานได้วันนึงอ่ะ100กว่าบาทแล้ววันที่นักข่าวเราลงไปคุณผู้ชมที่เห็นร้องไห้เนี่ยก็คือเหมือนน้องรู้ว่าแม่จะโดนจับแม่ไม่อยู่แล้วจะอยู่ยังไงแล้วเราก็ถามทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกปรากฏว่าแม่บอกว่าวันไหนที่น้องต้องเรียนลูกเสือน้องจะมาอยู่กับแม่ที่ร้านขายโรตีไม่ใช่ของเขานะรับจ้างรายวันทำไมอ่ะไม่มีชุดจะใส่ลูกเสือในนารีแล้วไม่มีกระเป๋านักเรียนคุณผู้ชมเชื่อไหมข่าวเนี้ยมันบีบหัวใจจนคนอ่านแทบจะร้องไห้เดี๋ยวย้อนไปดูนิดเดียวแล้วพอเสียงเด็กอ่ะซึ่งแม่ก็บอกว่าเขาก็เป็นคนดีนะคุณทิพวรรณอ่ะพอเขารู้ว่าเขาจะต้องชดใช้กรรมเรื่องนี้ในความผิดพลาดยังไงวันหนึ่งเขาได้ตังค์ไม่เยอะพอคนที่ไปถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกแล้วเงินโอนมาบัญชีนี้ตำรวจก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายบัญชีม้าถูกไหมบางเจ้าอ่ะ 20,000 บางเจ้าก็ 10,000 เขาก็ต้องทำเขาก็ส่งให้ขอผ่อนเป็นรายเดือนคดีมันจะได้ไม่มาจับติดคุกแต่เขาทำงานเนี่ยวันหนึ่งมันไม่พอจริงๆอ่ะแต่ก็ต้องชื่นชมแบบนี้นะคุณผู้ชมเก๋คือถ้าเป็นคนที่จิตใจไม่ดีเนี่ยป่านนี้มันหนีไปแล้ว อันนี้พูดกันตามตรงนะฮะแต่เธอจิตใจดีไงเลยมีคนช่วยเธอจิตใจดีมีคนช่วยจนกระทั่งเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกว่าเป็นอดีตประธานสภาอบต.บ้านใหม่มหาราชจ้างเธอคือสงสารนะแล้วเห็นว่าเธอเป็นคนจิตใจดีเป็นคนขยันจ้างให้มาเนี่ยที่ร้านนี้ก็คือร้านโรตีสายไหมค่ะให้เธอทำงานแล้วก็เก็บเงินเก็บหอมรอมริบเพื่อเอาเงินดูแลลูกแล้วก็เอาเงินไปช่วยชดใช้ค่าเสียหายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่ช่วยวิ่งเต้นทุกอย่างช่วยประสานกับสื่อนำเสนอข่าวได้ไหมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์ดำรงธรรมทั้งยุติธรรมจังหวัดเพื่อช่วยผู้หญิงคนนี้ซึ่งเธอจนเธอจำเป็นต้องทำแล้วทำโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะถูกหลอกแล้วกลายเป็นมิจฉาชีพคนนี้ต้องชื่นชมด้วยเหมือนกันคุณสุภาพรผลยามอดีตประธานสภาอบต.บ้านใหม่มหาราชคืออยากให้ลองฟังนะตอนที่ได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้แล้วสงสารจับใจแล้วพอรู้นิสัยใจคอเลยตัดสินใจช่วยเธอเต็มที่แล้วก็รับเธอมาทำงานที่ร้านด้วยก็ขายโรตีเนี่ยค่ะริมถนนเนี่ยค่ะแล้วพอดีช่วงโควิดอ่ะของก็ขายไม่ได้พอรู้ลงทุนไปสัก300เงี้ยขายได้ร้อยหนึ่งบ้าง150 200อะไรเงี้ยมันก็แล้วก็ลูกเขาต้องกินต้องใช้ทุกวันใช่ไหมมันก็ไม่มีตังค์มันก็ขาดทุนขาดทุนเงี้ยเขาก็ลงหากู้นอกระบบมั่งบางทีแล้วเขาไปเจออะไรในเฟซอ่ะเขาก็เห็นว่ามีเงินกู้อะไรเงี้ยเขาก็กดไปแล้วก็ทำตามขั้นตอนพอเล่าให้ฟังนะพอมีข้อความเข้ามาว่าคุณไม่เปิดบัญชีกับธนาคารเขาก็โทรไปถามว่าพี่เอาบัญชีหนูไปเปิดเหรออะไรเงี้ยเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าถ้าใช่หนูไม่เอานะอะไรเงี้ยเขาก็บล็อกเฟซไปเลยคนก็ไปพูดกันว่าโอ้โหมันอะไรเงี้ยบอกเงินหาว่าเด็กอยากได้เงิน300เงิน300สำหรับคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอย่างเงี้ย300ของเขาเนี่ยซื้อมาม่าให้ลูกกินเอาตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนมันมากนะตรงนั้นอ่ะป้าหาคนช่วยขายของเพื่อนเขาแนะนำมาบอกว่าไอ้น้องเนี่ยเขาขยันตอนแรกกับป้าให้300ก่อนลูกเต่าเนี่ยเราไม่มีกินก็เอามากินด้วยกันอะไรเงี้ยช่วยๆกันเด็กๆลูกเขาช่วยหมดทุกคนเขาก็ขายคุณสุภาพรแกพูดถูกนะเงิน300ของคนเรามันไม่เท่ากันจริงๆ300เนี่ยเขาเนี่ยเลี้ยงทั้งบ้านโอ้โหแล้วเด็กๆกำลังโตเลย14คนหนึ่ง12คนหนึ่ง7ขวบอีกคนหนึ่งโอ้ดูสิ
แล้วมันบีบหัวใจตรงที่วันไหนที่ต้องใส่เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีน้องจะต้องแบบขออนุญาตใช้คำนี้ซ่อนตัวไม่ไปโรงเรียนคือไปไม่ได้อะมันไม่มีเครื่องแบบอ่ะมันก็จะไปจัดทำกิจกรรมยังไงปรากฏว่าคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณเครื่องแบบนักเรียนระดับตำนานที่พวกเราเองตอนเด็กๆทุกคนต้องได้ใส่กันอยู่แล้วอ่ะตราสมอวันนี้เนี่ยค่ะทางบริษัทตราสมอเนี่ยชุดนักเรียนตราสมอเขาติดต่ออมรินทร์ทีวีนะครับบริษัทแม่เขาติดต่ออมรินทร์ทีวีแล้วบอกว่าถ้าเด็กๆ3คนอยากจะได้เครื่องแบบนักเรียนกับเนตรนารีอ่ะให้ไปร้านที่จำหน่ายตราสมอในพื้นที่ไปวัดตัวแล้วเดี๋ยวให้ชุดอุ๊ยทวีขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากจริงๆค่ะอมรินทร์ทีวีก็เลยส่งน้องดนไปแล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมพูดแล้วขนลุกชุดนักเรียนของเด็กที่เขาอยากจะไปเรียนหนังสืออ่ะมันมีค่ากับหัวใจของเขาจริงๆเชื่อไหมว่าน้องร้องไห้อะตอนที่คือน้องก็อยากไปโรงเรียนอยากไปแล้วไม่มีชุดจะใส่แล้วดูนะฮะคุณผู้ชมตอนที่ได้ชุดใหม่พี่โจ๊กคือเด็กบอกว่าไม่เคยได้ชุดใหม่เลยชุดที่แม่ให้มาก็คือจะเป็นของพี่แล้วก็ถัดมาของพี่ได้ไปจากได้มาจากไหนซื้อมือสองเด็กไม่เคยได้ชุดนักเรียนใหม่เลยในชีวิตแล้วเขาอยากไปโรงเรียนจริงๆแล้วนี่คือทางตราสมอเนี่ยให้คนละ3ชุดเลยนะแล้วก็ให้เงินติดตัวนะฮะเป็นค่าขนมคนละ200แล้วนี่คือไปรับเสื้อที่ร้านจิตวิไลอยู่ที่ตำบลประตูชัยตัวอำเภอพระนครศรีอยุธยานี่ๆๆ นี่ไงขอไปดูหน่อยได้มั้ยขอดูภาพใหญ่หน่อยได้ไหมคะโอ้พี่มอบให้น้องหน่อยนะเอาส่งให้น้องเลยครับให้น้องมาแล้วทางตราสมอให้ชุดนักเรียน3ชุดพร้อมกับเงินส่วนอมรินทร์ทีวีเห็นว่าเด็กๆเนี่ยไม่มีกระเป๋านะกระเป๋าซิปขาดกระเป๋าซิปขาดแล้วมันใช้ไม่ได้มีแค่พี่ที่มีน้องไม่มีกระเป๋านะตัวเล็กกับไม่มีกระเป๋าวันนี้อมรินทร์ทีวีก็เลยตัดสินใจฮะแล้วก็นี่เลยให้น้องดนเนี่ยคือเบิกงบเลยไปซื้อกระเป๋านักเรียนให้เด็กทั้ง3คนแล้วลองดูภาพบรรยากาศนะครับตอนที่น้องๆเนี่ยได้กระเป๋ามาแล้วก็ขอบคุณและคือมันเห็นในแววตาใช่เอาลองดูภาพตรงนี้ก็คือบางคนอาจจะบอกว่าคุณผู้ชมบอกอ้าวไหนมันเห็นในแววตาทำไมต้องเบอร์หน้าคือเดี๋ยวคือมันมีกฎกสทช.แหละคุณผู้ชมอันนี้เราเขาจะว่าเอาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาแต่ว่าเราก็ขออนุญาตสักนิดนึงอยากแบ่งปันความอิ่มเอมนี้ให้กับคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ดูข่าวเนี้ยน่าจะรู้สึกเหมือนเราแล้วเอาจริงๆมันคือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนะสำหรับเราเพราะว่าเอาจริงๆตัวคุณทิพวรรณแกไม่ได้คนเปิดบัญชีม้าเข้าใจใช่ไหมแกไม่ใช่มิจฉาชีพอ่ะแกทำมาหากินสุจริตแต่แกโดนหลอกจากความยากจนข้นแค้นอ่ะคือเอาจริงๆเรื่องมันมาจากที่ว่าต้องการเงินมาไปกู้เงินมาหมุนใช้จ่ายพอไปเจอแอปเงินกู้แอปเงินกู้บอกเฮ้ยถ้ามีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยบัญชีของธนาคารเพิ่มตังค์ให้300เอาตังค์ไปเลย300แล้วขอให้ส่งเลขที่บัญชีถ่ายรูปสมุดบัญชีมาให้คราวนี้มันก็เอาไปทำปู้ยี่ปู้ยามซะเธอโดนหมายศาลเนี่ย3ที่3จังหวัดเนี่ยนะฮะลองฟังบางช่วงบางตอนที่เธอบอกว่าความจนมันน่ากลัวแล้วเงินที่เธอต้องใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตวันเนี้ยก็ต้องเก็บหอมรอมริบเพื่อเอาไปชดใช้หนี้ยืนยันว่าไม่คิดหนีแต่ขอผ่อนจ่ายได้ไหมจะทั้งตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อ
ชดใช้ในสิ่งที่เธอถูกหลอกขอขอบคุณบริษัทตาสมอที่มอบชุดนักเรียนให้เด็กๆจะได้มีแบบใหม่ใส่แบบคนอื่นเขาขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่อมรินทร์ที่ซื้อกระเป๋านักเรียนให้เด็กๆค่ะทางด้านคดีส่วนของนครบาลสารแดงตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกหนูไปรับทราบข้อกล่าวหาและฝากขังแต่ส่วนของภูเก็ตก็คือได้ไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายเขาให้หนูผ่อนใช้ส่วนของแม่ปิงก็ให้หนูผ่อนใช้ให้เดือนละ 3,000 ของแม่ปิงนะยอดทั้งหมดเท่าไหร่ของภูเก็ตเขาเอาหนู 10,000 ผ่อนใช้เขาแล้วของแม่ปิงอ่ะ 38,000 เขาลดให้หนูเหลือ 28,000 จากยุติธรรมจังหวัดเขาได้เข้ามาช่วยเหนือในเรื่องการประกันแล้วก็มอบของให้จ่าแล้วก็ค่าเดินทางเวลาเราเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปพบตำรวจแบบนี้แล้วก็ค่ากินค่าที่พักก็ชื่นชมนะฮะแล้วอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเป็นคนจิตใจไม่ดีแล้วมันเป็นโจรในสายเลือดเนี่ยป่านนี้เธอหนีไปแล้วนี่เธอยังยืนยันจะยืนยันว่าจะชดใช้สิ่งที่เธอไม่ได้ก่อแต่เอาละฮะคุณผู้ชมซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยเราได้คุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมท่านบอกว่าคือเรื่องของการไปเปิดบัญชีม้าแม้เธอจะไม่ได้เปิดเองแต่ส่งข้อมูลไปให้และถูกเอาบัญชีไปใช้ในทางที่ผิดมันมีความผิดตามกฎหมายนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทแต่ถ้าจะไม่จำคุกก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าทุกข์เขามันเป็นกำลังใจให้จริงๆแต่เธอก็พยายามผ่อนจ่ายนะ มีเจ้านึงใจดีมากนะคะเขาบอกว่าให้ใช้เดือนละ500ก็ได้เธอก็พยายามต้องแบ่งทุกเดือนจากทุกวันอะจากค่าแรงรายวันเป็นเวลาก็เก็บให้ได้เดือนละ500แล้วส่งเขาอะร้านเธออยู่ตรงไหนนะริมถนนเอเชียขาเข้าอำเภอมหาราชอ่ะลองถามหาลูกจ้างรายวันที่ชื่อทิพวรรณก็แล้วกันเผื่อจะสักคนละเล็กละน้อยดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลย